สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะไปพักผ่อนดื่มน้ำมาค่ะโอ้โหเป็นน้ำที่อร่อยมาก เป็นชาอ่ะที่เป็นพี่สาวใช่ไหมฝาแฝดซื้อมาจากอินเดียเรามาชงกินโอ้โหเครื่องเทศเนี่ยเป็นอะไรที่เต็มที่มากเลยเข้มข้นเนี่ยเอาล่ะในวันนี้ค่ะเราก็พร้อมกันแล้วคุณผู้ชมค่ะได้เวลาค่ะในวันนี้เราจะไปลุยไบโอมหิมะกันเอ้ยมันต้องเป็นอะไรที่ดีไปกันเลยค่ะเราเห็นกรงสปอนตรงนั้นอย่าบอสนะเข้าไปเหยียบเจอบอสเลยเฮ้ยมันจะไม่ง่ายเกินไปมั้งอุ้ยอุ้ยทักทายก่อนทักทายก่อนโอ้มันเยอะนั่นอ่ะโอ้เยอะไปไหมตัวเองเดี๋ยวนะขอเทสโอ้ยแรงไปอุ้ยโดนเดียวตายน่ารักอ่ะเยติค่ะ what เฮ้ยเดี๋ยวนะเจ้าทำไรอ่ะเฮ้ยยกทุ่มค่ะยกทุ่มได้น่ารักเอ้ยตีโอ้ความรู้สึกช้าค่ะอุ้ยตัวนี้มีเอฟเฟกต์พิเศษแล้วนี่กรงสปอตอุ้ยโอ้พ่อของมันอยู่นี่นั่นเองเดี๋ยวดาบตีขนาดนั้นขอท่านูหนึ่งทีค่ะโอ้ยแม่เฮ้ยธนูนี่มันแรงจริงๆโอ้นี่คือตัวลูกมันนั่นเองอะเหมือนเลปเตอร์นั่นแหละกับอัลฟาเลปเตอร์ไม่ต่างกันแต่ไม่ต่างนี่แหละค่ะความแข็งแกร่งมันต่างกันเยอะอะโอ้ยเฮ้ยจับเราแบกอีกแล้วเหรอไม่เจ็บเลยนะโอเคเป็นแค่กองก้อนหินธรรมดาค่ะนึกว่าจะมีสมบัติให้ในเควสบอกบอสประจำไบโอมนี้คือสโนว์ควีนค่ะแล้วสโนว์ควีนอยู่ตรงไหนมันต้องเป็นโครงสร้างปราสาทไหมให้เดาค่ะสิ่งนั้นโอ้โหอลังการคงไม่ต้องเดาเนาะไม่ต้องถามแล้วแหละเนาะคงไม่ต้องถามแล้วแหละว่าบ้านบอสหรือเปล่าใครๆก็เห็นใครๆก็รู้ค่ะแอปเปิลทองคำพร้อมทุกอย่างพร้อมค่ะแง้มน่ารักเนาะเพนกวินตรงนี้เป็นน้ำแข็งธรรมดาโครงสร้างปราสาทออโรราบล็อกค่ะอ๋อมีหน้าล่ะแสงมันถึงเป็นอย่างนี้โอ้เสาออโรราค่ะแล้วก็มีเพนกวินเอ้ยตรงไหนมีเพนกวินตรงนั้นปลอดภัยสโนว์การ์เดียนอุ๊ยถ้าเป็นหิมะมันต้องแพ้ไฟสิกองนี้ไม่น่าไว้วางใจไอคอเดี๋ยวโอ้โหจะบอกว่ากองนี้มันไม่น่าไว้วางใจอ่ะเพราะมันไม่เห็นไม่ให้เราเห็นหัวว่าเป็นแท็บเจ็ตหรือเปล่าโอ้ขุดลำบากด้วยของทั่วไปกลัวเป็นแท็บเจ็ตไงเดี๋ยวจะได้บึมบั่มบึมบั่มกันเลยนะอุ้ยสวัสดีจ้าการ์เดียนอีกแล้วทางตันค่ะดาบน้ำแข็งค่ะเอ็นเดอร์โบมีธนูให้ค่ะเป็นธนูฟรีซับซ้อนเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยโอ้ยิงสโนว์โบลได้อะแล้วสโนว์โบลทำดาเมจได้ด้วยโอ้ยยิงได้ตกใจเลยโอ้ยนี่ตัวใหม่โอ้โหระเบิดเป็นแก้วค่ะน่ากลัวเหมือนกันนะธนูใหม่ด้วยค่ะอุ้ยห้องนี้เยอะมากแง้มขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะมีกล่องอยู่ตรงกลางหนึ่งกล่องเปิดไปปุ๊บได้ธนูค่ะธนูน้ำแข็ง
ระเบิดหิมะเขาว่าอย่างนั้นแหละอ้าวว่าแล้วเป็นสโนว์ค่ะไอ้เจ้าพวกนี้น่ากลัวใช่ไหมนั่นไงเออเอาเลยอ่ะเต็มที่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 ระเบิดน้ำแข็งค่ะนั่นแหละออกมานอกตัวปราสาทเนี่ยคิดว่าเดินข้างในชาตินี้คงไม่ได้เจอบอสหรอกมันน่าจะอยู่ยอดสุดความเป็นไปได้คือตัวนี้เพราะมันดูใหญ่ที่สุดเหรอเอ็กซ์เวทมันเลยค่ะอ้าวเอ้าปราสาทก็คือปราสาทอุ้ยสโนว์ควีนหลอดบอสขึ้นค่ะแต่หาบอสไม่เจอดังนั้นเอ๊ตรงนี้ยังไงล่ะอู้มันดูลื่นๆอ่ะไม่ได้อ่ะตีก็ไม่ได้บอสไปนู่นแล้วน่ะไม่น่าขุดทางให้มันออกไปเลยค่ะเอ้ยหรือว่าต้องใช้เจ้าพวกนี้ระเบิดให้โดนบอสสวัสดีจ้าอุ้ยเป็นหญิงสาวค่ะแต่แบบจะจัดการเขายังไงอ่ะเอ้ยเหมือนตีได้นะเมื่อกี้ขึ้นตัวแดงๆนั่นชิวหรือเปล่าโอ้เป็นเกาะค่ะเป็นเกาะโอเคต้องตีแบบไม่ให้โดนเกาะเรียบร้อยค่ะ เรียบร้อยแล้วโอ้โหตอนแรกนึกว่าแบบต้องเอาระเบิดเป็นระเบิดเนาะไม่ใช่เลยตีธรรมดานี่เลยค่ะเฮ้ยหน้าตาเอ็มที่มิวไมค์ครับเปลี่ยนไปค่ะเราใส่หัวของราชินีหิมะมาแล้วเฮ้ยก็น่ารักดีนะน่ารักดีโดนดาบ3ทียังจังตายเลยค่ะอ๋อนี่คือห้องบอสอยู่ชั้นบนสุดโอเคอ้าวแล้วประตูปิดอย่างเงี้ยแล้วเราจะขึ้นมาได้ยังไงค่ะโอ้ลงมาสิเอ๋เราต้องขึ้นทางนี้ใช่ไหมคะแล้วค่อยๆหาทางขึ้นไปด้านบนเรื่อยๆอ๋อแล้วก็ขุดบล็อกขึ้นไปข้างบนหุยทำอย่างกับห้องนี้จะมาถึงง่ายๆอย่างนั้นแหละอ้าวแล้วชั้นล่างลงชั้นล่างยังไงเอ่ยโอ้ก็ต้องค่อยๆขึ้นมาค่ะจนกว่าจะเจอห้องที่เป็นน้ำแข็งเอาง่ายๆนะต่อบล็อกขึ้นไปด้านบนง่ายกว่าค่ะแต่พูดตรงๆง่ายๆนะคะตรงนี้ก็คือปราสาทออโรราค่ะบล็อกที่เป็นแสงออโรราโอ้อลังการมากคือแบบเห็นปุ๊บก็รู้ปั๊บเออบอสแน่ๆอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยจริงด้วยค่ะมีการเคลื่อนไหวด้วยอ่ะการเคลื่อนไหวของแสงค่ะเป็นคลื่นๆเลยนะเนี่ยมันดูมีมิติมากแต่ว่าไปมันก็เด่นตั้งแต่ที่ตรงนี้เป็นแพ็คไอซ์แล้วเอ้ยเป็นไอซ์แล้วใช่มั้ยคะก็แบบแค่เห็นไอซ์สูงขนาดนี้ก็เดาได้แล้วแหละอุ๊ยตรงนี้ไม่เคยมาค่ะเอาล่ะหนูมาเป็นมนทดลองให้หน่อยสิเอาเอ๊ะเติมหน่วงค่ะไปนู่นแล้วแล้วเราก็เรียนรู้แล้วว่าไม่ต้องวิ่งตามเขาหรอกรอเขามาหาค่ะมาสินี่แน่เป็นไง2ทีค่ะรู้เรื่องเลยเปิดคำว่านาคาก่อนโอเคคราฟกางเกง1ตัวค่ะปึ๊บเรียบร้อยในรอบนี้เราได้กล่องระดับแรมา2กล่องค่ะกางเกงกับขวาน Pattern X 18.21 ดาเมจค่ะอันนี้เท่าไหร่20ดาเมจแล้วก็อู้ระดับแรก็จริงนะเนี่ยแต่อัลเมอร์ 4.48 ค่ะอันเดิมดีกว่าแต่ภารกิจที่เขาให้เรามาสำรวจใช่มั้ยที่ป่าทวายไลท์ค่ะก็สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วก็มีแค่นี้นั่นเองเอาล่ะอยู่สบายๆกลับบ้านดีกว่าเป็นการเดินทางที่ต้องจ่ายเงินเสมอค่ะเราก็กลับมาถึงบ้านอย่างสบายใจแล้วขอดูภารกิจหน่อยสิอย่างแรกสุดเริ่มจากล่านนี้ใช่ไหมคะเข้าไปที่ป่าทวายไหลค่ะแล้วก็บอสงูบอสสเกลตันบอสวัวแล้วก็บอสไฮดราใช่ไหมคะแล้วก็อัศวินดำตามด้วยบอสแก๊สค่ะแล้วก็บอสอัลฟาเยติและสุดท้ายเป็นราชินีน้ำแข็งค่ะก็เรียบร้อยแล้วมาจนถึงจุดนี้
เขาบอกว่ามดเนี่ยมันยังมีการอัปเดตมีการพัฒนาอยู่เนาะซึ่งมันยังไม่จบอะมันมีอะไรที่แบบต่อเนื่องมากไปกว่านี้แต่ณตอนเวอร์ชันนี้ใช่ไหมก็ถือว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยค่ะติ๊กถูกได้เลยเรียบร้อยรับเงินอีก100ขอบคุณค่ะที่เหลือที่ยังไม่สําเร็จอะไรอย่างนี้ค่ะก็ไปนั่งฟาร์มบอสมาเพิ่มได้เนาะติวิวว่าโอเคเราทําเมนหลักเสร็จเรียบร้อยก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วแหละเมนูที่มิวปลื้มที่สุดณตอนนี้คือตัวนี้ค่ะขนมปังกระเทียมขนมปังพริกไทยดำไม่ใช่กระเทียมเป็นเมนูที่ดีมากค่ะกินทีนี้ค่าอาหารเพิ่มแบบเยอะสุดๆไปเลยเรียกได้ว่า11หลอดเลยสายของเรามันอยู่แถวๆนี้แหละที่ฝังไว้ใช่ไหมตรงนี้หรือเปล่าอะโอเคสายอยู่นี่ค่ะมิวจะต่อสายไปทางนู้นเพราะว่าทางนู้นอะมันมีแปลงปลูกพืชอยู่ใช่ไหมถึงแม้จะยังไม่ใช้ก็เถอะเรามีบางอย่างที่เราอยากใช้ค่ะแล้วก็อย่าลืมทุกครั้งปิดท่อด้วยมันจะได้ไม่มีท่อไว้แบบรกๆให้เห็นใช่ไหมโอเคลิงเคเบิลมาถึงตรงนี้ใช่ไหมคะตั้งขึ้นมาเลยแล้วก็วางโต๊ะกราฟลงไปเปิดได้ไหมได้ลิงได้ค่ะไม่อยากให้ขวางทางเดินก็ต้องจอดใต้ดินนี้เลยค่ะสูตรขนมปังกระเทียมที่เราชอบนักหนามันทำไม่ยากเลยอย่างแรกต้องมีแป้งใช่ไหมคะแล้วขนมปังกระเทียมอีกแล้ว ขนมปังพริกไทยดำค่ะมันก็ไม่ชินกับขนมปังพริกไทยดำนะก็คือต้องมีแป้งกับมีพริกไทยดำแค่นั้นเองแล้วก็กระถางปลูกพืชแบบออโต้ค่ะมันชื่อว่าบอนไซพอตเนาะเป็นอะไรที่มีมานานแล้วค่ะแล้วแบบเป็นของที่ดีมากๆบล็อกหญ้าพืชจะโตไวกว่าที่มันเป็นบล็อกดินธรรมดาเนาะแล้วเราก็มารื้อตรงนี้เลยค่ะที่บดพริกไทยดำตรงนี้เป็นต้นพริกไทยดำใช่ไหมไม่ได้ใช้แล้วเอาออกค่ะมีพริกไทยดำแล้วก็ต้องมีแป้งแป้งเราจะใช้เป็นแป้งที่ได้จากถั่วอัลมอนด์ค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้โอเคจุดสีน้ำตาลตรงกลางค่ะเราต้องมานั่งดูหน้าตามันด้วยนะไม่งั้นหาไม่เจอค่ะนี่หรือเปล่าไม่ใช่นี่ไงคะเจอละเอาล่ะหาต้นเลยแล้วกันต้นพริกไทยแค่3ต้นก็พอแล้วอัลมอนด์ลงไปเลยค่ะ5ต้นค่อยๆโตมาแล้วเฮ้ยมันหน้าตาเหมือนกันไหมมันเหมือนกันเป๊ะเลยนี่นาเหมือนเนี่ยแต่ผลที่อยู่ข้างล่างไม่เหมือนพริกไทยก็คือพริกไทยเนาะโอ้โหสูงอะสูงท่วมหัวเราแล้วนะเนี่ยเก็บแล้วสินะเก็บแล้วค่ะเช็คสินั่นไงมาแล้วค่ะ3ลูกดีงามมากๆเลยกำลังสงสัยอะไรบางอย่างถ้าเราต่อท่อจากตัวคราฟนี้เลยได้ไหมเจ้าตัวเครื่องคราฟต่อท่อมาเฮ้ยมันต้องได้สิลองดูค่ะแบบนี้เนาะนี่คือท่อเอ้ยท่ออิมพอร์ตได้ยังไงล่ะเราไม่ต้องการนำเข้าสู่ระบบค่ะเราต้องการนำออกนำไอเทมจากกล่องเก็บของของเราออกเข้ามาสู่เครื่องพวกนี้เลยแล้วก็ส่งนำเข้าด้านล่างไปเลยค่ะแป้งหายไปแล้วยังอัลมอนด์ค่ะมาเปลี่ยนเป็นแป้งเรียบร้อยแล้วก็ส่งเข้าระบบเก็บของคืนไปวิ่งผ่านไปผ่านมาสักพักทำไมหอยทากมันมาอยู่ในบ้านเราได้เอ๊ะเดี๋ยวหอยอะไรกันนั่นเอ๊ะสลามค่ะโอ้หอยทากให้สลามมันมีอุปกรณ์ค่ะที่จะช่วยให้เราทำอาหารได้ง่ายขึ้นก็คือพวกโต๊ะรับอาหารซิงค์ล้างจานอะไรอย่างเงี้ยตู้เย็นค่ะไว้เก็บวัตถุดิบได้ตู้เย็นมาแล้วแล้วก็ซิงค์ล้างจานค่ะให้น้ำกับสูตรคราฟอาหารมีปลาด้วยเอาปลาออกไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็โต๊ะคราฟก็มีอันแรกไว้แบบปั้นแป้งใช่ไหมเอาแป้งค่ะมาเปลี่ยนเป็นแป้งโดอย่างที่สองเอาไว้สำหรับการปิ้งขนมปังใช่แล้วเอาล่ะแต่ตอนนี้ทำอะไรได้บ้างได้แค่น้ำกับเกลือค่ะเพราะว่าเรามีแค่น้ำไงแล้วก็น้ำสามารถเปลี่ยนเป็นเกลือได้อ่ะหม้อวางในเตาเลยที่ทำซอสก็วางในเตาค่ะแล้วก็กระทะใส่ลงไปในเตาด้วยทีนี้เราทำอาหารอะไรได้บ้างเอาเกลือมาก่อนค่ะ What อ่ะโอ้นี่ได้เกลือแล้วพอมีเกลือใช่ไหมคะก็สามารถที่จะทำเป็นแป้งโดได้เวลาคราฟของเยอะๆมันก็จะหน่วงมันจะค้างนิดหนึ่งค่ะโอ้แล้วก็เปลี่ยนเป็นขนมปังได้โอ้โหขนมปังที่เราเป็นกองจากขนมปังเปลี่ยนเป็นขนมปังปิ้งค่ะคราฟเยอะไปสั่งคราฟแล้วมันไม่คราฟสิอุ๊ย
ขนมปังปิ้งต้องทำในนี้เหรอไหนดูซิเปิดกระเป๋าเราหน่อยขอถ่านนิดหนึ่งค่ะน่าจะต้องเติมถ่านเข้ามาให้หรือเปล่านะดูสิกำลังทำอาหารสั่งปิ้งอุ้ยไฟมาแล้วค่ะมีไฟแล้วนะเนี่ยโอเคได้มาเป็นโอ้โหขนมปังปิ้งอย่างไวนี่ไงค่ะสิ่งที่ดีเฮ้ยเดี๋ยวนะดูหน้าตานะสิค่ะเฮ้ยในเตาน่ะโอ้โหเก็บขนมปังปิ้งไปเราก็สามารถคราฟนี้ได้เลยแซนด์วิชโทสต์ค่ะซึ่งมันก็คือแซนด์วิชขนมปังพริกไทยดำนั่นแหละโอ้โหมาแล้วค่ะอาหารทั้งนั้นนี่ไงพอของมันมีมาเพิ่มใช่ไหมคะก็แค่กดคราฟตรงนี้ก็คราฟได้เลยแหล่งอาหารชิวๆง่ายๆได้มาแล้วค่ะเริ่มจากต้นไม้ที่ปลูกพืชเอาไปบดใช่ไหมแล้วก็มาคราฟต่อตรงนี้ค่ะเอาล่ะอยากได้อะไรก็กินไปได้เลยง่ายมากค่ะนี่แหละที่เราต้องการขอบันไดทางขึ้นทางลงที่สบายๆด้วยอ่ะเจาะพื้นที่เรียบร้อยค่ะเดินลงมาทำอาหารก็สะดวกแล้วแปลงตรงนี้ถ้าจะปลูกพืชในอนาคตก็ทำได้เนาะโอ้ย ใส่มาตั้งนานลืมเลยว่ายังไม่ได้ถอดออกโอเคถอดออกแกหัวราชินีหิมะเอาล่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าบ๊ายบายค่ะเล็งอาหารได้แล้วไม่รู้นะพาร์ทหน้าจะไปไหนดียังไม่แน่ใจเดี๋ยวเราไว้มาเจอกันเนาะ